แต่นี้นะคะท่านแม่ค้าท่านหนึ่งกำลังเลยปัจจุบันคนตีชมวิทย์หลุนพักดีผู้จัดการกองคนที่หนึ่งภาษาบอกว่ามีการลากรอบนำขยะมาทิ้งณเวรเขากองเมื่อปีพุทธศักราช2559คนโทรลงการจิตเจ้าแท้เป็นการจัดตั้งองค์การบริหารและจัดการขยะเพื่อนำพื้นที่เดินองค์การบริหารและจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชิดได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้กับขยะที่ย่อยสลายได้นี่ก็ผมขอเรียนเชิญคนโทรลงทันติดแก้วแท้และกล่าวกับเกษตรกรต่อไปครับวันนั้นเนี่ยขยะในที่นี่มีประมาณ1เกือบ1ล้านตันเก็บได้ในการแก้ไขปัญหาขยะแต่อันนี้คือวิธีทางนึงที่เมืองการเขาถามว่าขยะเนี่ยถ้าเป็นกำจัดในสิ่งที่กำจัดได้นั้นก็โดยการที่นำหมูไปเผาวันนึงเนี่ยเราผลิตขยะ1กิโลกรัมนะโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่ชาย่อยสลายไป100ปีมันก็จะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปคงน้ำบาดาลเนี่ยก็ยังขอท่านสถานีตรวจน้ำที่นี่ตรวจน้ำที่นี่ว่าไม่สามารถหาวิธีกำจัดได้รวมถึงถ้าอดีตที่ผ่านมานี่ผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมที่ช่วยลดแล้วก็ช่วยทำให้ดินดีขึ้นครับผมผู้ที่มาคุยที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลต้องแจ้งนะครับเดี๋ยวเราจะแจกตามคิวนะครับท่านมาทานเจ้าหน้าที่ของตัวท่านนะครับประจำหมู่ท่านได้เลยนะครับประจำหมู่ของท่าน